สี่ราศีช่วงส่งท้ายปีมังกร2567มีเกณฑ์การงานก้าวหน้าได้รับการยอมรับการเงินโดดเด่นมีโอกาสได้โชคลาภก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีส่งท้ายปีมังกรมีเกณฑ์การงานก้าวหน้าได้รับการยอมรับการเงินโดดเด่นอาจมีรายได้เสริมและมีโชคลาภเข้ามาได้แก่ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมชาวราศีธนูการงานช่วงปลายปีการงานจะค่อยๆดีขึ้นแต่ความก้าวหน้าอย่างชัดเจนจะมาในช่วงต้นปีหน้าจึงควรใช้เวลานี้เตรียมตัวและเพิ่มพูนความรู้เพื่อความสำเร็จในปีหน้าการเงินโดดเด่นและคล่องตัวมากมีโอกาสได้รับโชคลาภหรือรายได้พิเศษรวมถึงข่าวดีด้านเครดิตและสินเชื่อความรักค่อนข้างไม่โดดเด่นโดยเฉพาะคนโสดส่วนคนมีคู่ควรดูแลความสัมพันธ์ให้มากขึ้นเนื่องจากอาจมีเวลาที่ต้องห่างกันราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรการงานคุณจะมีโอกาสก้าวหน้าและได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนฝูงหรือเครือข่ายทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงได้ดีขึ้นการเงินมีโอกาสลุ้นโชคลาภและผลกำไรจากการลงทุนหรือการเสี่ยงโชคและช่วงนี้เป็นจังหวะดีในการหมุนเงินหรือขยายการลงทุนความรักชัดเจนและมั่นคงมากขึ้นคนโสดมีโอกาสได้พบคู่จากผู้แนะนำส่วนคนมีคู่ควรตัดสินใจเพื่อความสัมพันธ์ที่ชัดเจนราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมชาวราศีกุมการงานช่วงนี้มีโอกาสเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรือปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆจังหวะการทำงานค่อนข้างราบรื่นและมั่นคงการเงินมีโอกาสทางด้านการเงินโชคลาภและรายได้เพิ่มขึ้นรายได้ที่รอคอยมีแนวโน้มตอบแทนกลับมาความรักคนโสดมีโอกาสพบเจอคนใหม่ๆจากการเดินทางส่วนคนมีคู่อาจใช้เวลาด้วยกันในที่แปลกใหม่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนการงานมีโอกาสก้าวหน้าสำคัญและได้รับการยอมรับรวมถึงโอกาสแสดงศักยภาพของตัวเองโปรเจกต์ใหม่ๆและการตัดสินใจต่างๆที่ส่งผลดีการเงินมีรายได้ต่อเนื่องแม้อาจต้องติดตามหรือขยันทวงบ้างแต่จังหวะการเงินยังเป็นบวกและอาจมีโชคเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับสถานที่ใกล้ตัวความรักความสัมพันธ์มั่นคงและมีแนวโน้มดีคนโสดมีโอกาสพบคนที่สนใจผ่านการทำงานคนมีคู่จะได้รับกำลังใจและการสนับสนุนจากคู่ครองหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ